ความรู้สึกที่ห่วงหาทอนใจยังอาวรอะไรจดจำวันเวลาร่วมทุกสุขเพื่อนคอยปลอบใจจดจำไว้ชั่วนิรันดร์จากกันให้เธอไปสร้างฝันสวยงามอย่าลืมเมื่อยาห่างไกลจดจำกันว่าเคยร่วมฝ่าฝันพากันร่วมใจสู่จุดหมายที่ปลายทางเรามาถึงแล้วครึ่งทางแต่ฝันจะสร้างนั้นยิ่งใหญ่ในตัวเองในโลกนั้นมีหลากวิถีทางคนคงมีใครสักคนที่ห่วงใยเราเพื่อนกันแม้จากกันไกลแสนไกลฝากใจไว้ให้เพื่อนเราเราเพื่อนกันแม้จากกันไกลแสนไกลฝากใจไว้ให้เพื่อนเราแต่ผมกำลังจะจบการเรียนและผมขอให้รุ่นน้องๆตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของครูครับสวัสดีครับผมชื่อเดชานุวัฒน์ตุ้มซ่าผ
ผมดีใจมากที่ได้มาเรียนโรงเรียนบ้านทองหลางผมขอฝากให้น้องๆตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคุณครูถึงแม้ว่าผมจะได้ไปเรียนต่อที่อื่นแต่ผมก็คิดถึงโรงเรียนบ้านทองหลางนะครับสวัสดีครับเด็กชายสุนกรที่คุณกังโรงเรียนบ้านทองหลางหนองกุ๊กผมได้ประจับใจเที่ยวกันไปเที่ยวศึกษาหาความรู้และผมได้เรียนรู้มากมายอีกอย่างหนึ่งผมได้ร่วมโรงเรียนกันจากบ้านหนองกุ๊กมาบ้านทองหลางได้มีเพื่อนๆมากมายหลายคนและผมประทับใจมากสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาชื่อเด็กหญิงสุกัญญาเลิศพงศ์ความประทับใจของฉันคือสิ่งที่ฉันได้มาเรียนที่โรงเรียนบ้านทองหลางมีความประทับใจอย่างมากและได้รับความรู้ดีๆที่คุณครูมอบให้และที่ฉันขอฝากน้องๆทุกคนให้ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของคุณครูค่ะขอบคุณค่ะผมชื่อเด็กชายบุญกรปาประโคนผมได้ประทับใจกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมปลูกผักการแข่งขันคอมพิวเตอร์และลูกเสือผมขอให้น้องๆที่เข้ามาเรียนเรียนมาท้องหลังขอให้น้องๆเรียนจริงๆและเป็นเด็กดีขอบคุณครับผมชื่อเด็กชายเป็นปานชื่อนอกตั้งแต่ผมได้มาเรียนที่นี่ผมได้พบภาพภูมิใจมากผมจบไปผมจะมาพัฒนาโรงเรียนบ้านทองหลางและผมภาพภูมิใจมากที่ได้มาเรียนบ้านทองหลางและได้เข้าร่วมกิจกรรมของเรียนบ้านทองหลางคุณเขาไม่อาจขวางสายทางเพียงพอสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจามจุลีชื่อนอกดิฉันมีความประทับใจในโรงเรียนบ้านทองหลางหลายอย่างเช่นเทคโนโลยีการเกษตรเรื่องการเรียนการสอนด้านกีฬาและดิฉันมีความภูมิใจที่ได้มาโรงเรียนที่ได้มาเรียนในโรงเรียนบ้านทองหลางดิฉันรู้จักเพื่อนๆหลายหลายคนรู้จักน้องๆมากมายและดิฉันขอฝากน้องๆทุกคนให้เป็นเด็กดีของคุณครูค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสายแก้วศรีพิมลความประทับใจของดิฉันคือการได้เข้ามาเรียนโรงเรียนบ้านทองหลางและได้รู้จักกับน้องๆทุกคนโรงเรียนบ้านทองหลางมีกิจกรรมดีหลายอย่างเช่นพานักเรียนไปเข้าค่ายและกิจกรรมแข่งคอมพิวเตอร์ดิฉันจะจดจำคำพูดของคุณครูทุกท่านไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสันค่ะดิฉันรู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนบ้านทองหลางถึงแม้ว่าดิฉันจะย้ายออกไปเรียนโรงเรียนอื่นดิฉันก็จะคิดถึงคณะครูเพื่อนๆและโรงเรียนบ้านทองหลางค่ะชื่อเด็กหญิงชุดารัตน์เกียรติลองชื่อเล่นชื่อมินตั้งแต่วันแรกดิฉันได้เข้ามาเรียนบ้านทองหลางดิฉันมีความรู้มากขึ้นค่ะและขอให้น้องๆได้เรียนและเชื่อฟังคำสั่งของทุกท่านสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุริเกลกาชื่อเล่นชื่อเข้มครับตั้งแต่ผมมาเรียนร่วมผมมีเพื่อนหลายคนและคุณครูสอนให้ความรู้และมีการเล่นกีฬาถ้าผมเรียนจบแล้วผมจะมาพัฒนาโรงเรียนครับไปหากว่าน้ำตามันจะไหล
ได้ลาลับสักวันฉันจะกลับไปอยู่ในทุกข้องใจที่ฉันขอของเธอท่านที่ได้อบรมและสอนดิฉันมาจนจบการศึกษาปีที่6เหมือนเดิมหลังที่ดิฉันออกจากโรงเรียนนี้ไปดิฉันจะไม่ลืมน้องๆเพื่อนๆที่นี่ค่ะเหนื่อยล้าและหมดหมองกลับมองย้อนไปอีกทีเล่นผมค่ะผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มาเรียนร่วมกับโรงเรียนทองหลางหนูขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้แก่หนูและหนูขอฝากถึงน้องๆขอให้เรียนเก่งๆค่ะและคืนนั้นเปลี่ยนหมุนไปก็คงต้องจำใจจากกันฝันแม่มันห่างไกลอาจต้องทนอดทนต่อไปอย่าได้ท้อเลยหากวันนี้คือวันพระพาเก็บไว้หากว่าน้ำตามันจะไหลความรู้สึกดีๆต่อพวกเราจากแล้วใช่ลาขอให้พวกพี่โชคดีวันฉันจะกลับไปฉันดีใจและเสียใจที่ออกไปดีใจก็เพราะพี่เขาได้ไปเรียนต่อสูงเพื่อไปมีความรู้อื่นที่เสียใจก็เพราะพี่เขาได้สอนพวกเรามาก็ขอให้พวกพี่โชคดีค่ะดิฉันเสียใจและดีใจและขอให้พี่เคยคำลาทั้งที่ไม่เคยต้องการแต่เมื่อวันและคืนนั้นเปลี่ยนหมุนไปก็คงต้องจำใจจากกันสวัสดีนักเรียนทุกคนสำหรับครูในฐานะครูประจำชั้นก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและการทำงานในอนาคตซึ่งเราจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้นั้นเราจะต้องทำวันนี้ให้ดีได้แก่การเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขยันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเมื่อเราทำอย่างนี้ได้ในอนาคตของเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับโรงเรียนนะครับว่าทุกคนจะกลับมาพัฒนาโรงเรียนบ้านทองหลางสำหรับครูในอนาคตอาจจะไม่ได้สอนอยู่ที่นี่แต่พวกเราทุกคนก็สามารถติดตามครูได้หลายช่องทางเช่นทาง Facebook หรือทางเว็บ YouTube โดยเข้าที่เว็บ YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อครูอานนท์ARUANON ในช่องค้นหาก็จะเจอวิดีโอพวกเรามากมายหรือติดต่อทางอีเมล kruanon@gmail.com kruanon@gmail.com ก็จะสามารถติดต่อกับครูได้ต่อไปครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครู